่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจสร้างคุณค่าให้กับสังคมสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อม GC ได้เดินหน้านำธุรกิจเคมีภัณฑ์สู่ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและขยายสู่ตลาดใหม่ค่ะด้วยการเข้าซื้อกิจการ Allnex ผู้นำธุรกิจโคตติ้งเรซินส์ระดับโลกเพราะ Allnex มีผลกำไรดีเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนดร.คงกระพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC บอกว่าแม้โควิดระบาดไปทั่วโลกจนกระทบเศรษฐกิจแต่ Allnex กลับมีผลประกอบการที่ดีจากการกระจายตัวของธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบและสารเติมแต่งใช้กับวัสดุทุกประเภทเราก็ติดตามมาตั้งแต่ก่อนโควิดระหว่างโควิดหลังโควิดนะฮะก็พบว่า Allnex เนี่ย resilience มากนะฮะคือมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอนะฮะมีการกระจายตัวของธุรกิจนะกระจายความเสี่ยงเข้าไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะฮะก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับ Allnex เนี่ยเนื่องจากการผลิตโคตติ้งมันก็ไปเคลือบสารได้หลายอย่างใช่ไหมครับเคลือบไม้เคลือบโลหะเคลือบได้ทุกอย่างนะฮะก็ไปสู่อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์นะฮะการเดินเรือนะฮะกังหันลม renewable energy นั้นก็มีการกระจายตัวของธุรกิจก็เลยมีความเสี่ยงน้อยนะครับแล้วผลประกอบการก็ค่อนข้างดีขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ของ Allnex เนี่ย 70-80% เนี่ยถือว่า green นะฮะก็ไปเป็นการสอดคล้องกับเรื่อง sustainability เรื่องความยั่งยืนการซื้อกิจการของ Allnex ในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ GC คือ Step Out ลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและสร้างโอกาสเติบโตในต่างประเทศกับกลยุทธ์ Step Up ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเคมีภัณฑ์ด้านความยั่งยืนก็สอดคล้องกับกลยุทธ์2อย่างนะครับ Step Out แล้วก็ Step Up เพราะว่าการ Step Out ของเราคือการสร้าง GC ให้ไปเป็นผู้นำนะฮะในอุตสาหกรรมเคมีในระดับโลกนะฮะอันนี้ก็เข้าไปสู่ธุรกิจ HVB อย่างแท้จริง High Value Business นะฮะเป็น Specialty Chemical ขณะเดียวกันนี้ Allnex ก็มีพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของความยั่งยืนของเรามากปัจจุบัน Allnex มีเครือข่ายโรงงานการผลิตที่ทันสมัย33แห่งศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยี23แห่งซึ่งให้บริการลูกค้ามากกว่า100ประเทศดังนั้นการที่ GC ซื้อกิจการของ Allnex ในครั้งนี้ถือเป็นอีกธุรกิจที่น่าจับตามองถึงเส้นทางตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและขยายยังตลาดเกิดใหม่ได้ในอนาคตด้วย